สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการพลเรือนสามัญถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนที่ข้าราชการได้รับจากทางราชการนอกเหนือจากเงินเดือนโดยสวัสดิการเป็นการช่วยให้ข้าราชการมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตส่วนประโยชน์เกื้อกูลนั้น เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานทั้งสองส่วนนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดประสิทธิผลตลอดจนจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามารับราชการและรักษาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่ในระบบราชการโดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้ สวัสดิการคือสิ่งที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการในฐานะที่เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งขององค์กรเพื่อช่วยให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตโดยสวัสดิการของข้าราชการพลเรือนสามัญมีทั้งที่กำหนดให้เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินสรุปได้ดังนี้ 1. กาลา 2. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 3. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 4. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 5. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 6. บำเหน็จบำนาญสำหรับสวัสดิการในเรื่องการลานั้น สำนักงานกอพอได้จัดทำเนื้อหาแยกออกเป็นหัวข้อวิชาสิทธิการลาของข้าราชการโดยเฉพาะซึ่งข้าราชการสามารถศึกษารายละเอียดเรื่องการลาได้จากวิชาดังกล่าวสำหรับเนื้อหาของสวัสดิการทั้ง6ข้อจะสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาโรคก,การตรวจวินิจฉัยการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีพการตรวจสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณาสุขแต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรหมายถึงเงินบำรุงการศึกษาที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บหรือเงินค่าเล่าเรียนซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการค่าราชการและค่าราชการบำนาญมีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสำหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุระหว่าง3ถึง25ปีจำนวน3คนเรียงตามลำดับการเกิดบุตรคนที่1ถึง3ไม่ว่าจะเกิดจากการสมรสครั้งใดไม่รวมบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นแล้วกรณีที่มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายเกินกว่า3คนและบุตรที่ได้รับเงินการศึกษาของบุตรอยู่เดิมตายกายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้ หรือเป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถที่ไม่ได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรวิกลจริตรหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบก่อนอายุครบ25ปีบริบูรณ์ก็ให้เบิกเงินการศึกษาบุตรสำหรับบุตรคนถัดไปแทนกรณีที่ยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายยังไม่ถึงสคน ต่อมามีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นแฝดทำให้มีบุตรเกินสามคนให้เบิกเงินการศึกษาบุตรได้ตั้งแต่บุตรคนแรกจนถึงคนสุดท้ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ หมายถึงเงินที่จ่ายช่วยเหลือค่าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการเนื่องจากการปฏิบัติงานประจำสำนักงานซึ่งมีที่ทำการตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษหลักเกณฑ์การได้รับเงินสวัสดิการค่าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติราชการประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ จะได้รับเงินสวัสดิการต่อเดือนในอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดหากได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการนอกสำนักงานเกิน15วันโดยเป็นการไปปฏิบัติราชการปกติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาหรือไปช่วยราชการไปรักษาการในตำแหน่งหรือไปรักษาราชการแทนหรือไปศึกษาฝึกอบรมดูงาน จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการนี้ในระยะเวลาที่เกิน15วันนั้นการกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษกระทรวงการคลังร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาประกาศกำหนดว่าสำนักงานใดมีที่ทำการอยู่ในพื้นที่พิเศษตามหลักเกณฑ์ได้แก่ความยากลำบากของการคมนาคมความขาดแคลนสาธารณูปโภคสาธารณูปการ หรือปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพความเสี่ยงภัยและความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บแล้วจึงประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษในแต่ละปีงบประมาณเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณาชนโดยการพิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาลเพื่อเป็นบหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน ปัจจุบันค่าราชการที่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญมีสองกลุ่มคือ 1. ข้ค่าราชการซึ่งมีสิทธิ์รับบำเหน็จบำนาญระบบเดิมคือค่าราชการที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่27มีนาคม2540และเลือกไม่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญค่าราชการหรือกอบข จะมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญค้าราชการพุทธศักราช2494และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. ข้าราชการซึ่งมีสิทธิ์รับบำเหน็จบำนาญระบบใหม่ได้แก่ข้าราชการที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่27มีนาคม2540และเลือกสมัครเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญค้าราชการหรือกอบข และค้าราชการที่รับราชการตั้งแต่วันที่2 7มีนาคม2540ซึ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับสมาชิกของพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบ,บำนาญค้าราชการพุทธศักราช2 5 3 9มีผลบังคับใช้จะมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบ,บำนาญตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบ,บำนาญค้าราชการพุทธศักราช2539และที่แก้ไขเพิ่มเติม